แล้วก็มาดูเรื่องนี้พร้อมหรือยังทีมงานอยากจะนำเสนอจริงๆเด็กอนุบาล2ท่านผู้ชมฮะอนุบาล2คุยบางทียังเอ๊ะแต่นี่สติดีมากบ้านไฟไหม้วิ่งออกมาตามคนเข้าไปช่วยดับไฟบ้านเพราะดีที่คนผ่านมาเชื่อแล้วเข้าไปดูนะท่านผู้ชมผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์คลิปหนูน้อยอนุบาล2วิ่งมาขอความช่วยเหลือว่าไฟไหม้บ้านระบุข้อความว่ายังไงน้องอยู่อนุบาล2แต่มีสติมากวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือบ้านไฟไหม้และปรากฏว่าทีมข่าวได้สอบถามคุณอัชรพรหนูเล็กพลเมืองดีท่านนี้เนี่ยเธอเล่าว่าคือเธอบอกว่าวันนั้นน่ะเธอจอดรถช่วยผู้ชายคนนึงน้ำมันหมดแล้วเขาชะลอรถมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของน้องปรากฏจังหวะนั้นเด็กตัวนิดเดียวน้องภูผาวิ่งออกมาจากบ้านปีนขอบหน้าต่างออกมาเพราะประตูบ้านน่ะล็อกเอาไว้ออกมาขอความช่วยเหลือบอกว่าบ้านไฟไหม้ทีแรกแต่มองเข้าไปตอนแรกมันไม่เห็นอะไรใช่ตอนแรกเธอไม่เชื่อคิดว่าน้องพูดเล่นเพราะว่าเห็นว่ายังเด็กมากตัวเล็กนิดเดียวอยู่แค่อนุบาล2แต่ก็วิ่งเข้าไปดูและถ่ายวิดีโอไว้เผื่อน้องแกล้งแล้วเดี๋ยวโดนข้อหาบุกรุกต้องถ่ายวิดีโอแล้ววิดีโอทอดปรากฏก็เป็นอย่างนี้ไม่อะไรเนี่ยเบยออกมาต้องเข้าไปอย่าเลื่อนน้ำเด็กอย่าร้องทำไมหนูออกมาลูกไม่เป็นไรมาใหม่ก็ไม่มีครับผู้ข่าทำไฟไหม้ครับแล้วมันออกเอ้ยแล้วน้องออกมาขอความช่วยเหลือผมไปดับให้แล้วไม่มีที่บ้านตาแดงใช่ป่ะอ่ะคุยกับแม่แม่ช่วยมาเปลี่ยนผ้าม่านให้มันเหมือนใหม่ได้ไหมอ่ะนั่นครับช่วยเอ้ยออกมาโอ้โหไม่จริงๆค่ะคุณอัชรพรพลเมืองดีบอกพอเข้าไปถึงตัวบ้านเฮ้ยไม่จริงถึงเข้าไปเห็นกลุ่มควันเราออกมาจากห้องนอนบอกให้น้องภูผาถอยออกมาก่อนน้องบอกให้โทรหาดับเพลิงนี่เป็นฝ่ายบอกพลเมืองดีบอกโทรหาดับเพลิงแล้วน้องก็ร้องไห้ค่ะก็พยายามจะปลอบแล้วใช้สายยางฉีดแต่เข้าไม่ถึงห้องนอนก็เลยเอาหม้อใส่น้ำแล้วเอาไปสาดดับไฟก่อนจะพบในที่สุดว่าหัวเตียงกับฟูกเกิดไฟไหม้ใช่ไหมใช่ไม่รู้สาเหตุแต่เห็นไฟแช็กบนเตียงก็เลยถามว่านี่เล่นไฟแช็กเหรอคือน้องก็ปฏิเสธนะคะบอกว่ากำลังจะดูการ์ตูนแล้วอยู่ดีๆไฟมันก็ไหม้แล้วก็เลยถามต่อแล้วแม่อยู่ไหนบอกแม่อยู่ที่ทำงานร้านหมอฟันโรบินสันแล้วก็บอกว่าตาเพิ่งออกไปงานศพคุณอัชราบอกนี่เหตุการณ์นี้นี่ดีจริงๆนะที่เข้าไปดูสักนิดหนึ่งน้องไบรท์เด็กดีใจที่ได้หยุดช่วยน้องจริงๆถ้าคนอื่นอาจจะไม่สนใจเพราะยังเด็กคิดว่าพูดเล่นแล้วก็ชื่นชมภูผาด้วยนี่มารู้ชื่อในภายหลังอนุบาล2แต่มีสติมากวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือแล้วก็เอาตัวเองรอดจนกระทั่งมันก็คือปลอดภัยทั้งทรัพย์สินทั้งร่างกายเนี่ยนะคะออกมาช่วยด้วยไฟไหม้ใช่ร้องไห้แล้วก็เหงื่อแตกหมดเลยไหม้จริงๆไหม้ตรงที่กำลังลุกแล้วก็ควันเต็มเลยครับก่อนเข้าไปครับไปซับคัตเอาท์เพราะเราไม่รู้ว่าไฟไหม้อะไรก็เลยตวงน้ำตรงนั้นแหละครับไปสาดตรงที่นอนน้องก็ยืนใช่แล้วอยู่ห่วงอย่างเดียวคือห่วงพม่านมีแต่ที่นอนอ่ะไม้กับหัวเตียงที่ไหม้ไปนั่งศพเขานั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะอ่ะไม่รู้เล่นไฟแช็กหรือเปล่านั่นเนี่ยไอ้น้องเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเขาเด็กค่ะอนุบาล2แต่อย่างน้อยเขามีสติที่ปีนหน้าต่างออกไปเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าประตูบ้านล็อกโอ้โหค่ะแล้วพอเข้ามาถึงโทรหาดับเพลิงบอกพลเมืองดีด้วยท่านผู้ชมออกมาลูก